ับกลับเข้าสู่รายการโบนัสเฮลท์รายการสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะกับช่วง Healthy Lifestyle ช่วงที่ฝ่ายจะพาคุณผู้ชมมาปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นและมีกิจวัตรประจำวันที่ส่งเสริมสุขภาพของคุณเนี่ยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยและตอนนี้ค่ะฝ่ายอยู่ที่นี่เลยสวนวชิระเบญจทัศน์นะคะหรือว่าที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันในชื่อของสวนรถไฟนั่นเองค่ะข้างในนะคะมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพดีๆมากมายแต่ว่าเป็นกิจกรรมอะไรนั้นที่ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมเนี่ยมีชีวิตชีวามีสีสันนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตามฟอยเข้าไปลุยกันข้างในเลยค่ะกี้ที่ฟอยบอกว่าจะเข้าไปลุยนะคะไปเซอร์เวย์มาแล้วไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยต้องหาอุปกรณ์ช่วยหรือว่าอุปกรณ์เสริมนะคะนั่นก็คือนี่เลยจักรยานนั่นเองค่ะทราบไหมคะว่าพื้นที่ข้างในนะคะมีขนาดกว้างใหญ่มากวิธีออกกำลังกายเนี่ยมีหลายวิธีอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมาวิ่งจ็อกกิ้งนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาแอโรบิกเล่นโยคะท่ามกลางสวนสวยแต่ว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังอินเทรนด์มากๆในตอนนี้แล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพด้วยนั่นก็คือการปั่นจักรยานนั่นเองซึ่งฟอยนะคะก็เลือกที่จะมาหาจักรยานที่เข้ากับตัวเองซึ่งที่นี่ค่าเช่าจักรยานก็ประมาณ30บาทนะคะแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดหลายออปชันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคุณน้องๆหนูๆจักรยานแม่บ้านหรือว่านักปั่นจักรยานแบบจักรยานเสือภูเขาก็มีให้บริการกันด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟอยจะเลือกจักรยานแล้วเข้าไปลุยข้างในสวนรถไฟกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะฟอยก็มาขี่จักรยานนะคะเรียกว่าเซอร์เวย์สวนรถไฟแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเช่าจักรยานมาแล้วนะคะเขาก็จะมีเลนจักรยานให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ขี่ไปตามเลนที่เขากำหนดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยสำหรับคนมาเดินออกกำลังกายเท่านั้นจะได้ไม่เป็นอันตรายกันด้วยแต่ว่าที่กว้างใหญ่ขนาดนี้นะคะสมัยก่อนค่ะที่นี่เป็นสนามกอล์ฟของการรถไฟนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่กว่า375ไร่นะคะให้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสูดออกซิเจนยามเช้ายามบ่ายยามเย็นนะคะของคนกรุงเทพหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสุขภาพนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ย
ได้มาร่วมสนุกกันและที่สำคัญนะคะสถานที่แห่งนี้มาร่วมสนุกกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆเล็กๆนะคะจะมาตีแบดกันก็ได้หรือว่าจะมาเล่นกิจกรรมที่ที่นี่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะรวมถึงนี่ด้วยการปั่นจักรยานก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่มีความสนุกไม่แพ้กันเลยมาปั่นกันได้ทั้งครอบครัวอะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวตามฟอร์ไปดูดีกว่าค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างด้วยเจ้าจักรยานคันนี้เนี่ยแหละไปแล้วนะคะที่สามารถมาร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพกันได้มากันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะนั่นก็คือการพายเรือนั่นเองนี่นะคะก็มีเรือมีชุดชูชีพนะคะใครที่ชอบการพายเรือกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะและที่ฟอยกำลังยืนอยู่นะคะมีทั้งสนามเทนนิสสนามฟุตซอลนะคะรวมถึงสนามบอลด้วยสนามเปตองก็มีนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นแหล่งรวมสำหรับคนเล่นกีฬาแต่ว่าตอนนี้ค่ะเป็นช่วงกลางวันช่วงเที่ยงแดดอาจจะยังร้อนนะคะรวมถึงเป็นวันธรรมดาด้วยคนก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนเย็นแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าตรงนี้คับข้างไปด้วยนักกีฬาเทนนิสอย่างแน่นอนรวมถึงนักฟุตซอลหรือว่านักบอลนะคะเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆกันตรงนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะคะหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะกันสักครู่นะคะเหนื่อยมากๆขี่จักรยานมาเลือดลมสูบฉีดหมุนเวียน
แต่ว่าตอนนี้ค่ะฟอนมาอยู่หน้าที่นี่เลยอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยสามารถมาสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้กันได้ตรงจุดนี้ด้วยได้ทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็มาชมผีเสื้อกันได้แมลงต่างๆแมลงตัวนั้นตัวนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปจุดต่อไปกันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมที่ครอบครัวเนี่ยจะมานั่งปิกนิกหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้นะคะมีสนามหญ้าลานกว้างๆต้นไม้ใหญ่มากมายแล้วก็ให้ร่มเงาด้วยและที่สำคัญนะคะใครอยากมาสูดอากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์นะคะยามเช้าหรือว่ายามเย็นที่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะที่เหมาะมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะพาทัวร์สวนรถไฟนะคะมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมายอย่างที่ฟอยบอกใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมนะคะว่าวันหยุดสงกรานต์หรือว่าวันหยุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสุดสัปดาห์หรือว่าฮอลลีเดย์วันหยุดพักยาวๆพักสั้นๆก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะสวนรถไฟนะคะมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแทนที่เราเนี่ยจะนั่งอยู่หน้าจอทีวีหรือว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อสายตาแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยมาออกกำลังกายมาเอ็กซ์ไซส์แล้วก็ทำกิจกรรมดีๆร่วมกับทุกคนในครอบครัวและคนที่คุณรักที่นี่กันดีกว่าสวนรถไฟค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของช่วง healthy lifestyle นะคะอย่าลืมค่ะว่ามาปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณเองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกันแต่ว่าตอนนี้อากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวฟอยขอตัวไปปั่นจักรยานต่อก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะHealthy Bangkok นายวีรพัฒน์พันหารผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพความสะอาดความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบทางจุลชีววิทยาโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น R11 เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้บริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัยกรุงเทพมหานครแห่งความสุข